ฟณัฐไทยจงเลิศธรรมเชฟปูผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยคว้ารางวัลต่างๆมามากมายวันนี้เชฟปูปรุงเมนูอาหารไทยในแบบพิเศษให้ได้ชมกันในเมนูอกไก่อบกับซอสลาบเสิร์ฟกับยำข้าวทอดสวัสดีค่ะชื่อณัฐไทยจงเลิศธรรมค่ะหรือว่าเชฟปูค่ะวันนี้เชฟจะนำเสนออาหารไทยนะคะที่มีรสแซ่บๆชื่อเมนูว่าอกไก่อบซอสลาบกับข้าวยำทอดนะคะจุดเด่นหรือว่าความอร่อยของเมนูนี้เนี่ยจะอยู่ที่อกไก่ที่เรานำมาใช้นะคะเมื่ออบออกมาแล้วเนี่ยควรจะต้องนุ่มแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้ความหอมจากข้าวทอดนะคะของกลิ่นสมุนไพรที่อยู่ในส่วนผสมด้วยเมื่อได้ไก่มาแล้วเนี่ยก็ล้างแล้วก็ซับให้แห้งนะคะจากนั้นนะคะปรุงรสนะคะด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยนะคะจากนั้นค่ะก็จะเปิดไฟแรงค่ะตั้งกระทะนะคะใช้วิธีการเซียค่ะเพื่อให้ชิ้นเนื้อของไก่นั้นมีสีสวยนะคะแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยก็จะมีความฉ่ำหลังจากที่สุกแล้วรอให้กระทะร้อนนะคะจะนำไก่ค่ะที่ได้โรยเกลือพริกไทยแล้วนะคะลงทอดค่ะระยะเวลาในการทอดนะคะลำดับแรกเลยเราจะดูในเรื่องของสีของไก่ก่อนนะคะให้ขึ้นสีออกเป็นสีน้ำตาลทองนะคะวิธีเช็คว่าไก่สุกนะคะใช้วิธีการสัมผัสเนื้อนะคะผิวด้านบนของไก่โดยกดลงไปเนี่ยผิวไก่ก็จะมีความตึงแล้วก็สปริงตัวขึ้นนะคะนั่นคือสุกแล้วหลังจากที่เสียแล้วไก่ขึ้นสีเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะนำไก่ไปอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสนะคะอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนของตัวซอสลาบกันนะคะตัวน้ำปลานะคะค่ะน้ำมะนาวน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยควรจะต้องใส่อัตราส่วนเท่าๆกันพริกค่ะตัวหัวหอมนะคะหัวหอมแดงแล้วก็คนก่อนค่ะแค่พอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะตอนนี้ก็จะได้ความหอมของข้าวคั่วนะคะแล้วก็น้ำลายสอเลยนะคะได้ซอสนะคะที่เรียกว่าซอสลาบแล้วนะคะตอนนี้เราได้ไก่ค่ะอบสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเชฟจะหั่นไก่ความหนาจะอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนนะคะลักษณะของเนื้อไก่ที่อบสุกกำลังดีค่ะเมื่อหั่นไปนะคะจะมีลักษณะที่เป็นผิวเรียบนะคะนะคะก็จะได้ชิ้นขนาดใหญ่แบบนี้แต่เดี๋ยวในการจัดเสิร์ฟค่ะเชฟต้องการขนาดที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมาเริ่มทำยำข้าวทอดกันนะคะโดยเริ่มที่ในส่วนของข้าวทอดค่ะใส่ข้าวลงไปค่ะโดยที่วันนี้ก็จะใส่เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเพื่อช่วยในเรื่องของรสชาติค่ะเราจะคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันโดยดูที่ว่าส่วนของสีของข้าวนั้นมีความสม่ำเสมอกันก็พอแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเชฟก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมค่ะตัวข้าวที่ได้ค่ะเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมขนาดที่ต้องการลักษณะของข้าวก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากปั้นก้อนกลมแล้วเนี่ยเราก็จะกดให้แบนค่ะโดยใช้นิ้วโป้งนะคะช่วยในการกดนะคะก็จะเป็นทรงกลมแบนแบบนี้นี่ค่ะเป็นส่วนของข้าวนะคะที่ผสมแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมแบบนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ค่ะเชฟจะผสมส่วนผสมที่เป็นส่วนของแป้งชุบทอดนะคะแล้วเราก็จะได้มาทอดตัวนี้กันนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งนะคะก็น้ำค่ะเทลงไปนะคะอ
ลักษณะข้นแบบนี้ค่ะก็คือมีความข้นเคลือบช้อนได้ตอนนี้ส่วนผสมที่เป็นตัวแป้งนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดกันค่ะชุบลงไปในตัวแป้งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะค่ะทอดแค่ให้พอขึ้นสีนะคะแล้วก็แค่แป้งสุกก็พอค่ะข้าวทอดค่ะสุกแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นมาค่ะนี่ค่ะข้าวทอดที่ทอดสำเร็จแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของยำข้าวทอดกันนะคะในส่วนของยำข้าวทอดก็จะมีในส่วนของน้ำยำค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวทั้ง3ส่วนนี้ก็คนให้ส่วนที่เป็นตัวน้ำตาลละลายก่อนจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของหัวหอมค่ะพริกขี้หนูค่ะแล้วก็มะม่วงหั่นเป็นมะม่วงออกรสเปรี้ยวนะคะก็จะทำให้ยำนั้นมีความแซ่บมากขึ้นค่ะเดี๋ยวจะมาจัดจานนะคะเป็นอาหารไทยค่ะแต่ว่าจะจัดจานสไตล์โมเดิร์นนะคะหรือว่าเป็นนำสมัยนะคะก็เริ่มจากเป็นซอสลาบก่อนค่ะเป็นข้าวทอดค่ะตกแต่งข้าวทอดด้านบนด้วยไก่นะคะเดี๋ยวต้องราดน้ำซอสที่เป็นลาบนะคะลงไปด้วยเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันจากนั้นค่ะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องผักนะคะที่รับประทานคู่กันจะมีในส่วนของยำมะม่วงค่ะที่เราได้ทำเอาไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเมนูแซ่บๆค่ะ อกไก่อบซอสลาบกับยำข้าวทอดค่ะค่ะสำหรับอาหารจานนี้ค่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตกแต่งให้เป็นแบบโมเดิร์นได้อย่างที่2ค่ะเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะสามารถเพิ่มในส่วนของผักนะคะที่เป็นผักสลัดหรือว่าเป็นดอกไม้เพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะอกไก่อบกับซอสลาบอกไก่นุ่มๆที่มาพร้อมกับซอสลาบรสชาติจัดจ้านเสิร์ฟพร้อมกับยำข้าวทอดที่ทานกับไก่แล้วทั้งนุ่มทั้งกรอบที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพของเบทาโกรกลมกล่อมลงตัวเป็นอาหารที่เมื่อชิมแล้วต้องบอกเลยว่าแซ่บจริงๆ